ี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะไม่ใช่กจิตื่นเต้นคนเดียวนะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวออนแอร์วันแรกเลยนะคะแค่ที่แกงออลี่เบิร์ดเลยนะคะของ GMTV ของเรานะคะดูเทเลอร์ไปมันฟิลตามมูตามมีมันฟิลแบบว่าได้เอ่ยใดเอ่ยเพลงเอ่ยใดเอ่ยมันประกอบเข้ากันแล้วเคมีมันได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะได้ดูกันแล้วนะคะตอนแรกนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเทเลอร์ปล่อยไปทุกคนฮือฮาหวือหวากันสุดเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ EP แรกนะคะไปพร้อมกันคืนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะมาพูดคุยกันก่อนนะคะกับทีมนักแสดงนำของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะความเป็นเด็กความสดใสความสดใหม่เป็นอย่างนี้เองมันเพราะว่าอะไรมันสามารถนั่งพื้นได้ศิลปินรุ่นพี่ไม่สามารถนั่งได้เพราะหัวเข่าคือสึกหมดแล้วกอบแก๊บกอบแก๊บช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกอบโกยเนาะนั่งได้ก็นั่งไปก่อนนะคะเด็กๆนะคะอ่ะซีคีนอ่านอาชีแล้วก็หลุยนะคะจ้าเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปนะคะว่าใครรับบทอะไรอย่างไรเนื้อเรื่องคร่าวๆกันนะวันนี้จะได้เจออะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะทักทายทุกคนหน่อยดีกว่านะคะสวัสดงสวัสดีใดๆว่าไปนะคะมาเฮ้ยเราต้องมีแบบว่าเป็นแอคชั่นเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าบอยแบนด์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเรามีหรือเปล่าเรามีเหรอผมมีแต่ผมไม่มีอ่ะก็นั่นนี่ไงไม่ได้หรือว่ามีเอ๊ะมันพูดได้ไหมหรือว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้นี่นะต้องขอบอกก่อนไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราเคยไลฟ์กันหลายรอบแล้วก็พี่ๆแบบว่าคือตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องของซีรีส์มากๆจนปล่อยไปถึง EP สุดท้ายก็มีดังนั้นก็เลยว่าเอ้ยต้องถามก่อนว่ามันพูดได้เพราะนี่ EP แรกจะออนวันนี้งั้นเดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์ละกันว่ามีท่ามีอะไรนะคะประกอบมันขึ้นมาแล้วงั้นแนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมซีเดชานะครับรับบทเป็นพี่แกงครับสวัสดีครับผมคีนสุวิจักรนะครับรับบทเป็นหมูครับสวัสดีครับผมหลุยครับรับบทเป็นจังครับสวัสดีครับใครก่อนสวัสดีครับอาชีครับรับบทเป็นพยศครับสวัสดีครับอันครับรับบทเป็นโฟนเต้ครับนะคะทั้ง5คนนะคะก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันต่อไปนะคะคนทางบ้านรอแคปมีมอยู่นะแคปมีมแล้วเดี๋ยวเอาไปโพสต์ลง X เลยเพราะว่าเรามีแฮชแท็กด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวยาวไปเลยนะคะ #OnlyBooSeriesEP1 นะคะตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะระหว่างซีรีส์ออนแอร์แล้วก็หลังซีรีส์ออนแอร์หรือว่าก่อนซีรีส์ออนแอร์ก็ได้นะคะว่าตื่นเต้นอะไรยังไงบ้างอ่ะท่าที่1เขาบอกว่าให้ทำท่านะแล้วเดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วก็มองกล้องเหมือนเป็นการถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะท่าที่1ท่าเมื่อโดนจีบด้วยมุกแบบน่ารักเป็นมุกเซตอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะก็เหมือนในเรื่องนั่นแหละที่เราใช้กันอะไรอย่างเงี้ยแม่มีสักมุกไหมนี่ไงคิดอยู่นี่ไงรู้เหวอะไรหรอคิดอยู่อะไรดีเธอหน้าเอ๊ะอะไรนะสีกระซิบไปเออมีนะอย่าพูดไอ้ที่มันอยู่ในซีรีส์นะเอาที่มันแบบพูดกันเล่นๆน่ะมีเป้าเฮ้ยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเม็ดทรายคือผู้ชายที่ฉันชอบเออมาแล้วนะดีๆเมื่อเราโดนพวกแบบนี้จีบจะมีปฏิกิริยายังไงพร้อมโพสต์เลยครับค่ะโอเคพูดนะเตรียมตัวหนุนมองกล้องไปเลยลูกนะเตรียมตัวฉันนับเม็ดทรายทั้งหมดคือผู้ชายที่ฉันชอบฉันควรมั่นใจในมุกฉันดีไหมหรือว่ายังไงดีครับดีครับมุกเป็นมุกที่เห็นแล้วแบบเพราะว่ายังไงเห็นไม่เห็นไปแล้วต่อครับต่อเพราะในเรื่องมันจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้แหละอะไรอย่างงี้มันดำเนินเรื่องด้วยอย่างงี้ใช่ไหมครับเนาะท่าที่สองท่าทำหน้าดุฟิลพี่แกงเพราะพี่แกงเขาจะฟิลขึ้นนี่รู้เลยเรามองดูเรฟเฟอเรนซ์สมมติว่าเราดุไม่น่าใช่อย่างงี้สมมติว่าเขาจีบเราแล้วแบบว่าเฮ้ยเราคิดว่าพอพูดอะไรอยู่เนี่ยทำหน้าดุเขาอย่างงี้โอเคอันเห็นเหรออันยังไม่เห็นเลยอันว่าโอเคโอเคโอเคแล้วจินตนาการเอาจินตนาการเอาพร้อมเตรียมตัวนะทำหน้าดุฟิลพี่แกงพร้อม1 2 3ดุบ้างเครียดบ้างอะไรบ้างเออมาอ่านดูแล้วหรอดูแล้วครับดูแล้วเลยนะคะมาท่าที่3นะคะเป็นท่าอ้อนๆดีกว่านะคะชวนทุกคนมาดู EP 1วันนี้นะคะแค่ที่แกง EP 1วันนี้นะคะแบบว่าพี่ๆคุณพี่คุณแม่คุณนาคุณอาคุณป้าคุณลุงอากงอาแปะอาเจกอะไรทั้งหมดทำหมดครอบครัวเราเข้าใจมั้ยพร้อมเตรียมตัวอ้อนๆนะ1 2 3
อ้าไม่ใช่ท่าหนูไม่ได้ทำอย่างนี้เมื่อกี้ค่ะหนูทำยังไงเออเห็นไหมล่ะเอออย่างนี้เมื่อกี้อาชีพทำท่านั้นหนูลอกเล่นแบบท่าเขามาแกก็นะฮะอ่ะแคปเป็นมีมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แฮชแท็กกันด้วยนะคะแฮชแท็ก Only Boo Series EP 1นะคะวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะอ่ะถามน้องๆเด็กๆก่อนนะคะพอเราเห็นเทรลเลอร์ออกมาแล้วมีที่เราไปถ่ายกันมาเราอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรแต่เพื่อมาประกอบขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับเพลงด้วยสุดแสนจะน่ารักขึ้นมาเป็นเทรลเลอร์ตัวเทรลเลอร์เป็นยังไงคะหลังจากที่เห็นเทรลเลอร์เป็นครั้งแรกคุณซีบ้าก่อนเลยครับเออพี่ซีก่อนก็ดีใจครับเพราะว่าตอนเราถ่ายมันก็เหนื่อยอยู่ครับเพราะอากาศมันร้อนไงใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าแต่พอแบบได้เห็นในตัวเทรลเลอร์ดูดีเลยใช่ไหมส่วนตัวชอบนะเราถ่ายตอนหน้าร้อนแต่เธอน่ะน่ารักได้อย่างนี้ได้ไหมจังหวะได้มั้ยได้มั้ยได้ได้ครับคนนี้เขาคมอยู่มาน้อยมาน้อยต่อยหนักถ้าเกิดพี่นักจิตนึกอะไรไม่ออกก็ส่งให้คนนี้คนนี้รับได้หมดคนนี้รับได้หมดรับจบครับผมอ่ะคีนล่ะของผมก็ตอนที่เล่นจริงคือผมว่าเป็นคนเครียดเรื่องแบบว่าเล่นออกมาจะดีหรือเปล่าหรือเปล่าใช่จะแบบถามพี่กอล์ฟตลอดเลยว่าเฮ้ยเราจะสามารถไม่ใช่เราจะสามารถสิเวลาถามกับพี่ผมเล่นโอเคหรือยังมันทำเป็นธรรมชาติแล้วหรือยังเข้าคาแรคเตอร์หรือยังแต่พอออกมาก็รู้สึกว่าโอเคมันก็โอเคอยู่น่ารักนะฟิลโมโลมันน่ารักนะแกมันดูแล้วมันยิ้มไปเลยแล้วเมื่อไหร่มันฟังเพลงเข้ามามันได้เนาะคุณหลุยเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโดยส่วนตัวคุณหลุยเป็นยังไงบ้างดูเทเลอร์ดูเทเลอร์อยู่แล้วคือผมก็คือน้องสองคนเขายังแบบใหม่ทั้งคู่ใช่ก็คือเหมือนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องเขาก็กังวลว่าเหมือนเราเล่นเรื่องแรกอะเนาะมันเป็นแบบความไม่มั่นใจของเราอยู่แต่พอผมเห็นเทเลอร์แล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเคมีดีมากใช่ไหมคืออันนี้เทเลอร์ว่าดีแล้วนะอันนี้ผมไปแอบแง้มๆ EP 1มาแล้วแง้มๆก็คือน่ารักกว่าในเทเลอร์อีกนี่ไอ้นี่พูดจริงรู้เลยว่าเคมีดีมากหนุ่ยพลาดต้องห้ามพลาดนะคะหนุ่ยกินอะไรให้ซีเลี้ยงเลยโอเคอะไรวะเนี่ยในไลฟ์นี้นะใครแคปรูปนะคะอย่าลืมแคปรูปให้ติดดิฉันด้วยนะเพราะว่าในอนาคตเผื่อว่าน้องๆนี่เปรี้ยงปร้างขึ้นมาจะได้มีฉันเป็นส่วนหนึ่งด้วยวันนี้ดิฉันมาใน EP แรกนะทุกคนนะคุณหลุยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ค่ะครับได้ให้คำแนะนำอะไรทั้งสองคนเขาไหมเผื่อว่าเขาแบบว่าเฮ้ยเปรี้ยงปร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในฐานะรุ่นพี่อ๋อถ้าหนุ่ยน้องแบบดังขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือผมก็เคยสอนน้องตลอดว่าเอ้ยเราทำตัวยังไงวันนี้เราก็ต้องทำตัวแบบนั้นน่ารักเสมอต้นเสมอปลายต้องน่ารักเสมอต้นเสมอปลายใช่ครับผมเราไหว้ผมมาถึงผมก็ไหว้ทุกคนนี่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไหว้ทุกคนเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมเพราะที่ฉันเห็นมาคุณก็คือไม่ได้ไหว้เฉพาะพิธีงานต้นมงต้นไม้อะไรทุกไหว้หมดเป็นฟิลอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะอ่ะพี่อันเหรอแล้วเห็นแล้วเทรลเลอร์เห็นแล้วครับจ้าก็คือดีมากมากครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่จะเห็นก็คือทุกคนอ่ะมีความเครียดแล้วมีความจริงจังกันมากว่าแบบว่าภาพออกมามันจะเป็นยังไงฟิลเครียดกันเลยหรอเครียดกันจริงๆครับหรอเล่นเสร็จก็มานั่งคุยกันเอาไงดีวะพี่มันโอเคมั้ยเมื่อกี้แต่ก็สนุกนะระหว่างถ่ายทำแต่ก็จะมีความแบบกดดันนิดนึงภาพออกมามันจะเป็นไงแต่ว่าภาพออกมาปุ๊บก็ดีมากเคมีของคนนี้เข้ากันดีมากใช่ไหมเคมีเขาคู่เดียวคือจริงสองคู่นี้คู่นี้จริงๆนะแบบแอบสปอยสปอยได้ไหมได้นิดนึงมันนิดเดียวสปอยแบบว่าของคู่นี้ถึงในเทเลอร์จะเห็นแค่นิดเดียวใช่ไหมครับแต่ของจริงอ่ะเดือดช่ำมีกันช่ำและเดือดมีกันเหรอหมายถึงแบบโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งส่งมาอาชีล่ะอาชีล่ะครับตอนแรกก็มันจะมีซีนในเทเลอร์นะครับที่มีการป้อนอะไรกันอะไรเงี้ยเรื่องบอกเลยว่าซีนนั้นมีการใส่อะไรเข้าไปด้วยเฮ้ยการที่พ่วงกับเขาเตรียมไว้แต่ไม่ได้บอกผมป้อนกันจนอิ่มยังไงป้อนเฮ้ยใส่อะไรเข้าไปด้วยบอลเพชรน่าจะใส่ใจเลิศยอดพี่ไม่เคยปล่อยให้น้องๆเหงาอย่างนี้มาน้อยแต่มานะเริ่มเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะสำหรับอาชีแล้วก็คีนแล้วก็ซีใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างแล้วยิ่งตื่นเต้นคูณ2ไหมจริงครับก็คือผมกับซีมันเป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็ต้องเล่นเป็นตัวละครหลักด้วยคือก่อนเล่นเราคุยกันเลยว่าทำไงดีให้มันออกมาดูดีเราเครียดอะเครียดจริงๆค่ะคืออย่างคีนเขาเคยประกวดอัลฟามาแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์ประสบการณ์แต่ผมยังไม่เคยมีผมแค่แบบก่อนหน้านี้ก็แคสแค่โฆษณาแต่ว่า
พอมาได้เล่นซีรีส์มันก็เหมือนแบบมีความกดดันว่าเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเราก็แบบแต่ตอนช่วงแรกเราก็ทำยังตึงตอนช่วงแรกตึงช่วงแรกคือแบบมันยังเกรงอะไรอยู่แต่เราก็พัฒนามาเรื่อยๆจ้ะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นไงก็โอเคก็โอเคผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้ตึงขนาดนั้นแล้วอ๋อเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเล่นซีรีส์เรื่องอื่นๆมาเลยนี่เป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็จีเอ็มพีบีด้วยเหรอใช่ครับบ้าแต่ปรบมือต้อนรับน้องหน่อยรวมทั้งซีแล้วรวมทั้งคีนแล้วก็อาชีด้วยใช่ไหมแล้วตอนประกวดถามหน่อยตอนประกวดที่เราประกวดกันใช่ไหมกับตอนเนี้ยที่เรามาเล่นซีรีส์รู้สึกว่ามันต่างกันไหมอะไรสนุกกว่าชอบอะไรมากกว่ามะเอาจริงจริงผมรู้สึกว่ามันต่างกันมากเลยแต่ว่ามันเหนื่อยเหมือนกันด้วยแต่เหนื่อยคนละแบบใช่คือถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์อัลฟาคือเราซ้อมทุกวันแบบเช้าถึงดึกเหมือนกันอันนี้กดดันใช่อันนี้ก็กดดันนะค่ะคนละเวใช่ก็ต้องรอดูเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจทำมากครับใส่ความพยายามเข้าไปมากๆเนาะมันสปอยได้ไหมว่าเอาเฉพาะใน EP 1แล้วกันเนาะนะครับหนูจำได้ไหมหรือว่าหนูเคยได้ดูกันหรือยังหรือว่านี่เป็นครั้งแรกที่หนูจะได้ดูเหมือนกันครั้งแรกที่ดูครั้งแรกที่ได้ดูแต่ก็พอจำได้ว่าเราเล่นอะไรกันไปบ้างครับ EP 1ครับตอบเช้าคนอื่นแสดงว่าหนึกอยู่สิว่าน้องยังไม่ดึกน้องตื่นน้องพี่ยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มมาจำได้ไหมว่ามันมีซีนไหนฉากไหนที่ว่าเราเล่นไปแล้วมันโดนเส้นสุดๆมันชอบสุดๆแบบว่าได้สุดๆเลยสำหรับซีนนี้EP 1เหรอครับมีคนทุกคนเอ้ยไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอดูมันมีซีนไหนไหมที่โดนเส้นเราที่แบบว่ามีในใจแบบเอ้ยซีนนี้ประทับใจฉันจะรอดูเองด้วยกับซีนนี้ที่ฉันเล่นไปสปอยสั้นๆแล้วกันเป็นซีนจูบแรกเฮ้ยเดี๋ยวมีเหรออันนี้ยังไม่มีอ๋อโอเคหูพูดอะไรก็พูดในเรื่องทั้งหมดเนี่ยโดนเส้นที่สุดแม่ที่เมื่อกี้แคปไปเนาะ EP แรกตัดฉันออกได้เลยนะฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ EP นี้แล้วเนาะเสียวูบใจหล่นไปเลยไม่ใช่ตอนนี้เนาะเป็นไม่ใช่ EP นี้ครับเกริ่นใช่ไหมโอเคใช่ครับคีนมีอะไรแป๊บนึงแอบกระซิบก่อนได้นะอะไรยังไงก็จะเป็นซีนในเทรลเลอร์ซีนเทรลเลอร์ที่เห็นว่าเล่นเป็นโนกับซีมาจ้องใกล้กันอย่างนี้ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยชอบมากค่ะสองคนด้านหน้าแต่นี่คือท้องมีไหมมีไหมอีพีแรกก็อาจจะมีไม่มากอาจจะมาแบบวับแวมนิดนึงแต่ว่ารับรองก็สนุกครับผมจ้ะก็พอให้ได้ติดตามฮะเดี๋ยวรอติดตามเออรอติดตามยังไงก็เจอผมเห็นไหมล่ะลดอ่ะมาเจาะลึกคาแรคเตอร์กันหน่อยนะคะต่อหรือคาแรคเตอร์แต่ละคนรับบทเป็นใครความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะคะอ่ะคู่แรกใช่ไหมคู่แรกจ้ะคู่ผมจ้ะครับผมใช่ครับคู่ผมเลยครับผมจ้ะครับแกงจะเป็นลูกของแม่ค้าร้านขายข้าวแกงใช่แล้วก็มันก็ขายอยู่ปกติครับแล้วก็เผอิญว่ามีตัวละครชื่อหมูอ่ะย้ายเข้ามาใช่แต่ตัวแกงอ่ะจะอยู่ในเรื่องจะอยู่ในนครปฐมค่ะใช่เป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวรักหมูไหมรอดูนะครับEP แรกก็จะเอากันเลยได้รักกันเลยอย่างนี้แต่ EP แรกนะเฮ้ยตื่นเต้นหรอนะจะพูดอะไรหรือเปล่าตื่นเต้นหรอEP แรกอ่ะจ้ะพูดได้ป่าววะในเทรลเลอร์ตามเทรลเลอร์ละกันตามในเทรลเลอร์แล้วก็จะเห็นว่าพอแบบว่ามาใหม่แล้วก็เห็นเขาขายแกงเขาแบบว่าก็ชอบเลยแล้วก็จีบเลยจีบเลยใช่ไหมล่ะใช่ครับซึ่ง EP แรกก็มีเรื่องราวเหล่านั้นประมาณนั้นปูทางอะไรไปยังไงว่าไปใช่ไหมคะนี่เป็นความสัมพันธ์ของคู่นี้อ่ะความสัมพันธ์ของคู่หน้าความสัมพันธ์ของคู่หน้าก็จะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนรักครับเรียกว่าเฟงซงอ๋อเฟงซงโดยของผมนะครับจะเป็นรับบทเป็นโบเต้นะครับซึ่งโบเต้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำห่างห้าวๆทำอะไรทำเลยทำไม่คิดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะมีตัวซัพพอร์ตชื่อว่าพยศครับผมเวลาที่โบเต้ทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีครับผมเขาก็จะคอยซัพพอร์ตโบเต้เสมอไม่ดีก็ซัพพอร์ตเราเลยหรอใช่แต่ถ้าดีไม่มากก็อาจจะแบบว่าเผาๆให้หน่อยดีไม่มากก็เตือนมีใจให้กันแหละเป็นเลยซัพพอร์ตไปต่อเลยครับไปต่อแล้วครับสียังไงลูก
ก็รับบทเป็นพยศครับครับเพื่อนของโปเต้เนี่ยตั้งแต่เด็กเลยจ้ะเรียกได้ว่าสนิทกันมากจ้ะมีอะไรก็จะสนับสนุนตลอดครับจ้ะไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีไม่ดีมากเกินไปเนี่ยเราก็จะห้ามเขาไว้ห้ามปรามหน่อยอย่างงี้ทำไมเราห้ามเขานะทำไมเราห้ามเขานะเฮ้ยมันกลัวคนอื่นมองเขาไม่ดีแล้วก็มีใจให้เขาอะไรเอ้ยอีพีแรกพี่หลุยส์ความสัมพันธ์ของพี่หลุยส์กับบุคคลเหล่านี้ใช่ไหมคือน้องๆเนี่ยคือว่าน้องๆจะเป็นของพาร์ทนักเรียนผมจะเป็นพาร์ทศิลปินเพราะว่าเรารับบทเป็นไอดอลท่านหนึ่งรับบทเป็นพี่จังซึ่งจะเป็นศิลปินอยู่แล้วอยู่ที่เหมือนประหนึ่งค่ายจีเอ็มทีวีแล้วกันน้องใหม่นี่น้องใหม่แล้วค่ายจีเอ็มทีวีเปิดรับสมัครออดิชั่นน้องๆก็เลยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมาทำตามความฝันก็เลยมาออดิชั่นซึ่งจะมารวมวงเป็นไอดอลกับพี่จังค่ะซึ่งพี่ซีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะเป็นคนถ่ายข้าวอย่างเดียวแต่ว่าจะสำคัญมากๆในการที่จะเข้ามานี่เพราะว่าการมาออดิชั่นที่นี่มีกฎเลยว่าศิลปินห้ามมีแฟนโอ้โหเรื่องเหล่าไงเรื่องเหล่าแบบมันจะแบบเอ้ยง่ายไปก็ไม่ได้มันน่าทั้งบ้านเรื่องปฏิบัติต่อเรื่องละเริ่มแล้วเริ่มทั้งหมดแต่นี่มีในเทเลอร์ไงจ้ามีในเทเลอร์อยู่แล้ววันนี้ต้องมาติดตามว่าเรื่องราวมันจะเริ่มต้นอย่างไรมันอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยจุดอะไรที่มันเป็นคอนฟลิกต์หรือว่าจุดอะไรที่มันบอกว่ามาคลายปมหรือเป็นปมเพิ่มมากขึ้นก็ได้ใช่ครับใช่ไหมคะปกติตั้งแต่แรกทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าเราอยู่ GMMTV เหมือนกันเคยร่วมงานกันบ้างไหมไม่น่าจะเคยมั้ยนอกจากคีนกับอาชีสองคนใช่ป่ะคะผมเคยเป็นแขกรับเชิญของอาตอนนั้นไปเอาฟ้าสองคนใช่ครับผมตอนนั้นพี่หลุยหล่อมากเลยครับว้ายแล้วตอนนี้อ่ะอย่างหล่อเลยพี่ใครดีลุ้นยิ่งกว่าสปอยล์พี่นะคะพี่ซีครับเราก็เป็นเด็กใหม่ครับเราก็เป็นเด็กใหม่ใครอยู่น้อยสุดตรงนี้เท่ากันหมดเลยครับ3คนนี้เท่ากันหมดเลยเหรอหนูเท่าไหร่หนูอาชีพเท่าไหร่18หนูก็18หนูก็18แล้วก่อน21เท่าไหร่23ครับก็เป็นรุ่นคนรุ่นพี่เหมือนกันรุ่นพี่ไอ้ก่อนหน้านั้นพี่ก็เคยมานั่งอย่างเงี้ยแหละค่ะอย่าว่าแต่เลยก่อนหน้านั้นพี่ก็เคยเท่าพวกหนูมาก่อนใช่นะคะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยได้มาร่วมงานที่ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นครั้งแรกใช่แล้วเจอกันผ่านๆสําหรับ3คนนี้มันต้องมาเวิร์คช็อปหรือมันต้องมาแบบละลายพฤติกรรม break the ice อะไรกันเยอะแยะมากมายมั้ยคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ต้องครับจะยังไงบ้างก็สําหรับก็อย่างที่รู้ไปก็คือทุกคนไม่เคยเจอกันมาก่อนก็จะมีแค่2คนนี้นะครับกิงกับชิจ้ะเราก็เลยต้องมาทำการแบบว่าไอซ์เบรกกิ้งนิดนึงจ้ะก็คือต้องทำให้สนิทกันที่สุดโดยเฉพาะผมกับอาชีเพราะว่าในเรื่องคือต้องเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็เลยจะมีความที่แบบเฮ้ยอาชีไปเที่ยวกันไหมอาชีไปกินหม่าล่ากันอาชีไปทำอะไรต่างๆชวนไปแบบว่าทำกิจกรรมร่วมกันสองคนนี้นึกไม่ออกไปหาร้านหม่าล่าได้ครับเจอร้านหม่าล่านะครับแถวบรรทัดทองเดี๋ยวเจอมีในซีรีส์ไหมไม่มีเนาะไม่มีมีหิวล้วนๆหิวล้วนงงไปหมดแล้วว่าอะไรมันมีอะไรไม่มีอาจจะเป็นซีนที่มันเป็นไคลแม็กก็ได้เราเป็นสับขาหลอกจ้ะแค่ดูเราแวงทุกคนเราแวงจริงหนูล่ะซีคีนมีไปแบบว่าไปชวนกันไปกินหม่าล่าชวนกันกินอะไรไหมเราไม่กินหม่าล่ากินอย่างอื่นแทนแหวกกินข้าวกินขนมใช่แกงกินแกงไปกินข้าวแกงปัตตาอะไรนี่ใช่ครับจ้ะส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวเล่นกันครับส่วนใหญ่คุยเรื่องเรียนเราเรียนสายเดียวกันใกล้ๆกันส่วนใหญ่เราจะเจอตอนทำงานครับแล้วก็เจอตอนเราไปเที่ยวด้วยเขาชวนกันไปกินหม่าล่าหนูสองคนชวนกันไปไหนบ้างเรียนครับเฮ้ยใจร้ายมากเรียนอย่างเดียวติดเรียนทั้งคู่ใช่ผมเห็นเขาสอนเรื่องการเขียนโค้ดกันอยู่เอ้ยอ๋อเพราะว่าเราเรียนอะไรนะเราเรียนไอทีอันนี้ไอทีอันนี้วิศวะแล้วเรามีวิชาเขียนโปรแกรมเราแบล็งเลยก็เลยแบบติวให้กันใช่ติวให้กันติวที่ไหนเอ้าที่บ้านก็ได้มั้งไอ้ติวให้กันนี่มันนักต่อนักแล้วหลายอย่างแล้วนะอ๋อแต่ว่าเราขายแกงใช่ไหมขายข้าวเราต้องมีไปเวิร์กช็อปหรือเราต้องมีแบบว่าไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาถ้าเป็นในตอนถ่ายครับข้าวแกงเราไม่ต้องทำก็เราตักเราอะไรอย่างงี้ไงก็ต้องไม่แต่ว่าเราเรียนไอ้นั่นนี่มีสกิลใหม่ก็คือการรัดแกงใช่แล้วเรารัดเป็นไหมตอนแรกตอนแรกเรารัดไงพี่ที่มันแบบว่าหมุนเหมือนแม่ค้าที่เขาชอบรัดกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบท
ทำให้มีอากาศอยู่ข้างในมันยากมากเลยก็คือว่าเราต้องเอาถุงมาเป็นไขว้ปากแล้วก็หมุนหมุนลงไปแล้วก็เอายางมาหมุนอย่างนี้ใช่เรามันก็จะเป็นสเต็ปของมันนะครับใช่ผมก็เรียนรู้อยู่ประมาณ15นาทีแล้วเรื่องไม่ต้องพูดว่าผมก็เรียนรู้อยู่ประมาณ3วันหรือว่าอะไรว่าผมก็เรียนรู้อยู่ประมาณ15นาทีครับแล้วก็เก่งจริงเลยสวยแล้วครับสุดๆทีนี้ตอนนี้ก็ทำได้แล้วตอนนี้ก็มัดได้แล้วใช่ลืมแล้วครับเอ้ามัดได้มัดได้ไหมไม่รู้แต่แกะไม่ได้แน่นอนแกะไม่ได้แน่นอนกันกระตับปากถุงใช่เพราะว่าไอ้ยางรัดถุงแกงเมืองไทยนี่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะไปออกทีวีที่ญี่ปุ่นมานะว่าแบบมัดกงมัดแกงอะไรอย่างเงี้ยนะลืมตอนนี้มันต้องฟีลว่าเอ้ยลืมมัดแกงไปแล้วแต่ว่าไม่ลืมมัดกูเนาะในหัวมันคิดตลอดเวลานี่ไงมันฟีลว่ามันจะแบบชงไงดีนะคะนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะตอนเจอกันครั้งแรกดีกว่าอย่างตอนคีนกับอาชีเจอกันครั้งแรกนั่นก็คือว่าประกวดมาด้วยกันอะไรมาด้วยกันใช่ไหมคะอย่างพี่ซีกับพี่คีนเจอกันครั้งแรกดีกว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนที่ตึกเต็มเลยครับที่ตึกเลยทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นเขาเรียกมาให้มาเจอกันอันนี้เป็นเพื่อนเรานะพาร์ทเนอร์จ้ะจ้ะเราก็เปิดคาแรคเตอร์หมูเลยครับจ้ะพูดไม่หยุดหยอดไม่หยุดเขาก็คาแรคเตอร์แกงนะครับครับดีครับผมก็นิ่งๆตั้งคาแรคเตอร์อย่างเช่นสมมติอะไรเช่นซีเรียนที่ไหนอะลาดกระบังแล้วเรียนสายอะไรอะไอทีแล้วไอทีนี่คือเขียนนั้นไปจ้ะแล้วไม่จ่ายอะไรบ้างก็ไปเรื่อยถามคำตอบคำความสัมพันธ์แบบพิธีกรแขกรับเชิญความสัมพันธ์แบบแชทหน้าขวาความสัมพันธ์แต่ให้จริงมันค่อนข้างจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันตรงเป๊ะเลยเนาะเพราะอย่างคินก็แบบว่าเป็นคนที่มีพลังมี power energetic อย่างนี้ว่าไปอย่างหนูก็คือนิ่งๆครับนิ่งๆแต่หลังๆมาไม่นิ่งนะครับเป็นยังไงผมจีบเลยหลังๆมารู้จักกันแล้วเป็นยังไงฮะเล่าอะไรวะเล่าอะไรอ่ะคือมันเริ่มมาจากพฤติกรรมไงจ้ะเริ่มดีกับทุกคนไงใช่แต่เขามีคนนี้เขามีฉายาเพื่อนเขาจะเรียกสมมติว่าถ้าเทียบเราเป็นสัตว์เขาจะให้เราเป็นสัตว์อะไรพูดเร็วอัสลอดครับเราเมื่อก่อนเราแบบเมื่อก่อนผมช้างไงแบบสกิลเนี่ยจ้ะเฮ้ยเล่นเหมือนด้วยเล่นเหมือนด้วยเป๊ะไหมเป๊ะตรงเกินไปอันเอาจริงจริงจริงเป็นเหมือนกันจริงเหรอจริงเหรอไม่ใช่พี่ลองดูเขายิ้มเลยเหมือนหรอยิ้มยังค่อยๆยิ้มออกมาเลยอ่ะค่อยๆยิ้มออกมาเลยแต่ว่าพอรู้จักกันอะไรกันก็ว่าใช่เป็นคนที่พูดเยอะคนหนึ่งเลยหรอใช่ใช่ครับได้ครับเสียงมันทุ่มดีเนาะเสียงมันหล่อดีเนาะสีเนี่ยเวลาแล้วเราคุยกันปกติเราชอบคุยเรื่องอะไรกันถ้าสมมติว่าละลายพฤติกรรมคนละที่เขาบอกว่าถ้าเจอเรื่องนี้คือเขาพูดไม่หยุดอะเรื่องอะไรเรื่องนี้พูดไม่หยุดของกินครับอ๋อเหรอใช่ไหมก็จะแนวคีวันนี้ไม่ได้กินอะเฮ้ยน่ากินว่ะปิดจานดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของกินเรื่องเที่ยวเรื่องเรื่องเรียนพี่นะเห็นแต่ถ้าพี่มาแถวบางแสนนะเดี๋ยวผมพาพี่เล่นเซิร์ฟผมเล่นเป็นเนี่ยใช่ใช่เนี่ยมันจะคุยเก่งมากถ้าเป็นเรื่องที่เขาแบบว่าโลหรือท่านนัดหรือว่าอะไรเขาจะพูดได้อย่างงี้เป็นครูได้เลยเฮ้ยเป็นครูอะไรอ่ะครูอะไรเอ้าครูภาษาไทยได้เกียรติพอละไม่ได้ต่อแบบนั้นใช่ไหมคะอ่ะซึ่งจริงแล้วตัวละครทั้งสองคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนบุคลิกภาพของตัวเองมันมีจุดไหนที่มันเหมือนหรือจุดไหนที่มันต่างบ้างจริงๆผมคนนิ่งๆครับแล้วคิดคาแรคเตอร์เป็นหมูจริงๆเป็นจริงอ่ะคิดคาแรคเตอร์ตลอดเวลาจริงอ่ะจริงพี่เดี๋ยวให้มันดูไปเรื่อยๆแล้วหนูตรงคาแรคเตอร์เลยนะอ่ะมันมีต่างอะไรต่างบ้างมันมีต่างที่เวลาผมดีใจหรือว่าอะไรแบบ energy ผมจะแบบประมาณแบบอ่ะผม10อย่างเงี้ยหมูจะไป100ทุกอย่างมันจะคูณ100เข้าไปใช่แต่ตัวเรานิ่งครับนิ่งคนนิ่งๆโอเคหยุดอยู่นี่จริงนะเนี่ยนิ่งๆครับพูดไม่เยอะเท่าไหร่พูดไม่หยุดโอ้พี่ซีล่ะมันของผมมันจะเหมือนตรงที่เรานิ่งๆเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับใช่ครับใช่เป็นแต่ว่าส่วนที่มันแตกต่างก็คือปากไม่ตรงกับใจถ้าเราเป็นคนพูดตรงๆคือคาแรคเตอร์ในเรื่องคือเป็นคนปากไม่ตรงกับใจเขามาจีบทุกวันเราอาจจะชอบเขาเลยก็ได้แต่เราก็แบบเฮ้ยอะไรยังไงไม่เอาอย่างนี้เป็นหนุ่มอะไรอันนี้เจ๊เดานะเจ๊ไม่ได้รู้เรื่องราวนะเจ๊เดานะหลายๆคนถามว่าเจ๊สปอยอีกนะไม่มีอะไรเงี้ยเขาปากไม่ตรงกับใจใช่ไหมแต่ว่าตัวเรานั้นเป็นคนตรงๆสมมติว่าชอบใครแล้วทำไง
ชอบใครรักใครก็พูดไปเลยจะพูดอย่าพูดแล้วกันเนาะ นะคะอืมแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยของหมูก็คือว่าเป็นคนชอบหยอดเป็นคนชอบจีบมาทุกวันอะไรทุกวันสรรหาทุกวันใช่ครับเออแล้วเก่งแล้วไอ้บทต่างๆที่เรามาหยอดเขาหรือเรามาจีบเขาอะมันมีอิมพอไวป่ะมันมีอะไรอยู่ในสมองป่ะหรือว่ามันแบบว่าเป็นบทหมดเลยมันก็เป็นบทครับอิมพอไวบ้างก็มีเวลาอะไรมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเวลาอิมพอไวอิมพอไวก็จะแบบว่าเป็นส่วนเป็นมุกหยอดสมมติว่าในเทรลเลอร์เนาะมีตัวที่พูดได้อยู่แล้วเนาะพูดได้อยู่ครับลองทำขอดูหน่อยขอดูหน่อยเช่นเราก็คลิปนะเราก็คิดว่าเราแบบตรงหัวใจซึนๆอื่นๆอะไรนี้ไปนะโอเคพร้อม5 4 3 2 action ถึงผมจะไม่มีความเซ็กซี่พี่ลงไลน์เนี่ยแต่ความสงสัยผมนะอะไรวะพี่ผมลืมอะไรนะหนึ่งนะไอ้น้องอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวไปกันต่อผมมีความเซ็กซี่ลงไลน์แต่ความน่ารักสดใสผมอะพี่ลืมแล้วเมื่อกี้ไม่มีความเซ็กซี่ให้หลงไหลผมไม่มีความเซ็กซี่ให้พี่หลงไหลแต่มีความสดใสให้พี่หลงรักเออใช่ใช่ไหมอ่ะใช่ใช่อันนี้เดานะเนี่ยไม่ได้รู้นะเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ถือว่าไม่มีแน่นทุกอย่างโอเคโอเคอ่ะพร้อม5 4 3 2ถึงผมไม่มีความเซ็กซี่ให้พี่หลงไหลอ่ะแต่ความน่าสงสัยผมอ่ะทำพี่หลงรักนะครับถูกไหมมันไม่คุ้มความสดใสป่ะความสดใสสดใสที่หนูว่าความสงสัยอ่ะเทคสามมันเขินเปลี่ยนมุกมันคัดได้อยู่แล้วมันคัดได้อยู่แล้วคัดเอออ่ะเทคสามไปตอนนี้เป็นไข้ไข้อะไรไข้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้ไข้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้เฮ้ยมันเบาไปเหรอแม่เออมันเบาไปมันนิ่มเบาอ่ะมันทรงแบบว่าอันนี้เขาเป็นหยอดแบบน่ารักถ้าเป็นทางเรามันต้องแบบเฮ้สุดท้ายเอองั้นให้น้องลองพูดแล้วเราช่วยกันรับนะพวกเราช่วยกันรับนะเป็นทางตลกไปเลยนะโอเคเต็มตัวแต่ว่าเรานี่เฮ้ยยังดีตัวอย่างมันเป็นแบบนี้คนที่อยากเห็นแฮ้ที่สุดนะอ่ะหนูแห้แรงที่สุดซีเดี๋ยวเราแห้แรงที่สุดนะรับนะต้องโอเครับนะเออโอเคอ่ะคีนเต็มตัวไม่มีความเซ็กซี่เธอหลงไหลแต่ว่ามีความสดใสเธอหลงรักถูกเต็มตัวนะมูกระซิบเพิ่มไหมเออฮะไอ้มันอ่ะให้พี่กระซิบเพิ่มใช่ใช่มีไหมเป็นพี่เนาะก็ต้องทำทุกอย่างเออใช่ไหมล่ะอ่ะหลุยมีอ่ะไปเดี๋ยวน้องหันหน้าไปบอกเขาเลยนะจ้าเป็นทำไมคนเหงาเป็นทำไมคนเหงาเป็นคนของเราดีกว่าเป็นคนของเราดีกว่านะครับเฮ้มาครับได้อยู่นะได้อยู่นะครับผมน่ารักเลยนะคะนะอ่ะของเมื่อกี้บอกว่าอ่ะคู่บนไปแล้วเป็นอั่นอาชีบ้างนะคะครับป้อนข้าวฟิลน่ารักฟิลแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเป็นอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอะไรอยู่ในความสัมพันธ์ของคู่ของเรา2คนมั้ยฟิลแบบว่ามันเห็นแล้วมันแปลความได้ถูกเลยไหมว่าเป็นห่วงเป็นใยกันจริงหรือว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่ยังไงอะไรสามารถบอกได้ไหมผมว่าความสัมพันธ์นะมันมีความใกล้เคียงกับทุกคนอ่ะผมว่าทุกคนมันต้องเคยมีแบบว่ามีเพื่อนสนิทหรือเป็นเพื่อนห่างๆก็ได้แต่ว่าแบบแอบชอบเขาพูดไม่ได้ถึงพูดได้ก็กลัวจะเสียเพื่อนผมว่าทุกคนอ่ะน่าจะเจอกันผมว่าเนี่ยแหละครับอาชีละน่าจะเก็บไว้ในใจตลอดครับเป็นเพื่อนรักที่แอบรักเพื่อนถ้าเป็นตัวเราดีกว่าถ้าเป็นตัวเราจริงๆถ้าเป็นอ่านกับอาชีจริงๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฟีลว่าเฮ้ยความรู้สึกกับเพื่อนคนนี้มันแปลกๆละมันฟีลแบบว่าฉันอยากเจอเธอทุกวันฉันอยากโทรไปคุยกับเธอฉันอยากจะปรึกษาเธออะไรเงี้ยเข้าใจปะหนูทำยังไงตัวจริงตัวจริงผมจะเหมือนตัวละครชื่อแกงครับผมจะไม่กล้าพูดผมจะซึนๆถึงว่าได้คุยกันแล้วอ่ะเขาใกล้เป็นฝ่ายจีบก่อนแต่ถ้าผมไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ผมก็จะเฟดอะไรเงี้ยมากกว่าจะบอกไหมหรือว่าจะแบบว่าสมมติว่าก็จะให้เป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่อยากเสียเพื่อนให้เป็นเพื่อนไปเลยไม่อยากเสียเพื่อนใช่ใครเพื่อนแกชีล่าชีล่าผมนี่จะแอบใกล้เคียงกับตัวละครครับถ้าเกิดเราชอบเขาเนี่ยเราก็จะคอยหาเวลามาเจอเขาบ่อยๆคอยใส่ใจเขาแบบสังเกตรายละเอียดหลายๆอย่างคอยตัวติดกันตลอดจะบอกไหมจะบอกเขาไหมหรือว่าเราจะแบบว่าปล่อยไปแบบนี้แหละเป็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักไปเลยประมาณ50กว่าปีเดี๋ยวๆนานไปหน่อยแม่จะไปรู้ล่ะก็ไม่แน่นะใช่มีเธอมีเราเรามีเธอไป50ปีแต่ว่าเราไม่เคยได้เป็นอะไรกันเลยเฮ้ยอันนี้พูดถึงใครเศร้าเกินแกเฮ้ยอาจจะรอไว้ได้กันพี่พี่ยังอายุไม่ถึง50อันนี้รู้เนาะเฮ้ยลืมไม่ถึงใช่ครับน้องบอกลืมเนาะอืออาชีพเราจะบอกไหมถ้าเกิดมันอยู่แล้วสบายใจเขาไม่อัดเราก็
อยากมีเขาอยู่ไปเรื่อยๆเขาอยากมีแกมันเรื่องคุณอินเหมือนกันอินเนาะอินเนาะอินเนาะแกแต่ฉันว่ามันน่ารักจริงๆนะเทรลเลอร์ถ้าใครได้ดูแล้วอ่ะเออมันฟีลแบบมันยิ้มตามมันอะไรตามแล้วเพลงมันได้มันทำถึงเพราะมันประกอบเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งประกอบสร้างเธอคนนี้นะต้องดูนะฮะพาร์ทความเป็นไอดอลของแต่ละคนการเป็นไอดอลในเรื่องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมพี่หลุยหันมาแล้วพี่หลุยหันมาไม่ได้เตรียมหันมาคนแรกเลยนะไม่ได้เตรียมจริงของจริงคนนี้หันมาคนแรกคนนี้นอกจากเขาเป็นพูดไปเอ๊ะคนหนึ่งพูดไม่ได้ผมสปอยเกือบแล้วเมื่อกี้ถามไปไหมการเป็นไอดอลในเรื่องมันต้องมีการฝึกการซ้อมการอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าไอดอลเขาต้องเป๊ะไงใช่ใช่ใช่เรียกได้ว่าผมกับพีเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับเพราะว่าได้อยู่แล้วเขาบอกสั่งคิ้วเหนื่อยล้มด้วยกองพื้นได้เลยเหนื่อยจริงเลยเราเข้าใจเลยว่ามันเพราะมันเหนื่อยจริงๆด้วยเหนื่อยจริงด้วยใช่ครับค่ะอย่างพี่อันก็น่าจะเข้าใจครับผมว่าตอนที่ผมไปอยู่ลัดไอคอนกับตอนเนี้ยผมว่ามันมีความใกล้เคียงมากนะมันไม่ใช่แค่แสดงว่าเราเต้นได้คือมันต้องเต้นได้จริงๆอะครับผมเหมือนมากค่อนข้างเหมือนเลยซีนเหล่านี้ก็เป็นซีนอีกหนึ่งซีนที่น่าดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็คือว่าเป๊ะกันหมดใช่ไหมโอเคไม่ปล่อยเวลาจะไม่เป๊ะพูดเผื่อไว้ก่อนถ้าไม่ออกตัวเมื่อกี้หล่อเลยนะถ้าไม่ออกตัวหล่อแต่เราลองว่าพอเต้นแล้วหล่อเออนี่ไงสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตโอ้โหใช่เออน่ารักว่ะเฮ้ยเขาคมกันมากเลยอ่ะอ่ะพูดถึงเรื่องไอดอลละเรื่องเพลงเลยดีกว่านะคะเพลงซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพลงประกอบซีรีส์ที่เราได้ยินจากเทรลเลอร์ก็คือเป็นเสียงร้องของคิดเองครับเพลงชื่อว่าเพลงชื่อว่าแค่ที่แกงครับจ้าคอนเซ็ปต์เพลงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่เอาชื่อเอาคำว่าที่รักเนี่ยแทนด้วยคำว่าแกงกลายเป็นที่แกงทำไมเราไม่เรียกที่รักทำไมเราต้องเป็นแบบที่แกงอะไรอย่างงี้คือเราเรียกที่รักแล้วเขาเขินนะเขาเขินแล้วเรียกที่แกงนอกจากเขาเขินแล้วเขาหนีเลยอ้าวสู้เขาหน่อยสิทำไมคัดค้านหน่อยไม่เราไม่ได้หนีเราแค่เขินเออแกเขาสิหน้าอ่านมากอ่านมาทำได้ไงอืมเหมือนรู้อะไรเหมือนว่าชวนแบบว่าเอ้ยกันดูมันดีเนี่ยเราดูมันดีมันเป็นอย่างเงี้ยน่ารักสีหน้าอ่านบ่งบอกทุกอย่างสีหน้าหนูบ่งบอกทุกอย่างจ้ะอืมนะคะลองได้ปะลองได้อะไรบ้างอืมคิดว่าไงนะจริงๆแบบว่าเนื้อเพลงอันนี้เนี่ยจ้ะคนนี้ใช่ไหมนี่ไงถึงเวลาละถึงเวลาของพี่แล้วเหรอใช่เวลาหนูแล้วค่ะคุณหลุยคุณมีส่วนร่วมยังไงกับเพลงนี้บ้างเพลงแค่ที่แกงใช่ไหมคือต้องเกริ่นก่อนว่าตอนไพลอตเนี่ยเป็นงานด่วนนิดนึงเพราะว่าเหมือนเขาว่าเขียนเนื้อมาก็คือเป็นเนื้อเพลงของแค่ที่แกงเลยแต่ปรากฏว่ามันต้องถ่ายไพลอตแล้วเขาอยากจะมีเพลงเป็นเมโลดี้ท่อนฮุกเนี่ยก็คือให้น้องร้องในไพลอตผมก็เลยบอกหลุยช่วยหน่อยได้ไหมพี่ก๊อฟก็โทรมาบอกอ๋อได้ครับพี่ผมก็เลยแบบทำเมโลดี้แล้วก็ไปเสนอแล้วเขาก็เลยร้องในไพลอตปรากฏว่าทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยชอบดีงั้นขอทำเป็นเพลงจริงๆเลยได้ไหมซื้อเลยก็คือท่อนฮุกก็คือมาจากเป็นเมโลดี้ของผมนี่นะฝากติดตามด้วยฝากติดตามเพลงแค่แกของน้องด้วยถ้าเกิดใครอยากเห็นพี่หลุยร้องครั้งแรกที่เราได้ยินกันประมาณ4คนอ่ะดูใน Twitter โอลิบูซีรีส์ครับต้องรอติดตามเดี๋ยวมาไปหน่อยเห็นพี่หลุยหน้าตาหล่อๆร้องเพลงอยู่เฮ้ยตลอดแล้วก็มีคนนี้เป็นแบ็คกราวด์ครับนี่เราสังเกตแต่คนนี้เหรออุ๊ยว้าวมายังไงเรายังไงครับเราดูเขาร้องมันเป็นฟิลนุ่มๆฟิลอะไรอย่างงี้ป่ะเอ้ยให้น้องลองได้ไหมได้1ท่อนแล้วกันเนาะโอเคท่อนฮุกท่อนแรกแหละไม่ต้องลองท่อนฮุกหรอกให้ลองท่อนแรกท่อนฮุกลูกป่ะพร้อมรู้เรื่องที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนได้แทนคำว่ารักเอาชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักก็คือที่แกอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แกแกขนลุกมากขนลุกจริงน่ารักจริงน่ารักหนุ่ยเก่งนะคิงก็เก่งนะซีก็เก่งนะอ่านก็เก่งนะอาชีก็เก่งด้วยกระจิก็เก่งอั
ันนี้แคปได้นะตรงนี้แคปได้แต่ว่าที่เมื่อกี้สปอยเลยเอาออกให้หมดนะเอาออกให้หมดนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมดีกว่านะคะมีเกมเกี่ยวกับเรื่องแกงๆด้วยเพราะมันเกี่ยวกับซีรีส์ของเราในวันนี้นะคะเกมชื่อว่าแค่ที่แกงอย่าแกงกันเลยนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดลองเทียบก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยให้เลือกว่าตัวเองน่ะเป็นแกงหนึ่งแกงคิดว่าจะเป็นแกงอะไรดีอ่ะให้พี่อั๋นก่อนเลยอื้อเสียงดังสุดพี่อั๋นเป็นแกงอะไรดีครับว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมว่าเป็นแกงแต่ปลาว้ายทำไมเพราะว่ามันมีความเผ็ดมันมีความนัวผมชอบกินด้วยนี่แน่มีความแซ่บปะมีความแซ่บด้วยชงอีกแกต้องชิมดูบ้างถึงแกรู้ว่ามันแซ่บอ่ะชี้แกงอะไรดีผมเป็นแกงพะแนงครับผมทำไมเพราะมันมีความรับประทานง่ายรับทานได้กับหลายๆอย่างเราอร่อยนั่นเองใช่กินกับอะไรก็อร่อยใช่พะแนงกินง่ายพี่หลุยแกงอะไรดีแกงโฮเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอันนี้แกงเฉยให้มันตกใจไปแกงจืดแล้วกันเฮ้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนสั่งแกงจืดเยอะก็น่าชอบแกงจืดเยอะเป็นแบบแกงจืดให้ทุกคนชอบแล้วกันเอ้ยแล้วมันฟีลว่าสดง่ายคล่องคอเออค่ะพี่คีนค่ะผมก็น่าจะเป็นต้มยำต้มยำน้ำกุ้งต้มยำน้ำกุ้งอะไรนะต้มยำนะมันมีอะไรนะมีสองอันอ่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นใช่ครับต้มยำน้ำกุ้งข้นคือน้องคือน้องว่าเดี๋ยวมันสั่งนานแล้วมันเดี๋ยวว่าเสียเวลาในการกินน้องต้องไปเรียนหนังสือต่อต้มยำกุ้งน้ำข้นน้องก็เลยเป็นต้มยำกุ้งต้มยำน้ำกุ้งต้มยำกุ้งครับเพราะว่ามันแบบว่าหวานเปรี้ยวเผ็ดมันทุกอย่างซอฟรสใช่เหมาะกับหมูดีหมูครบดีเหมาะกับหมูคาแรคเตอร์ด้วยอะไรด้วยอ่ะพี่สี่แกงอะไรแกงมัสมั่นครับเฮ้ยเพราะอะไรครับเพราะเราชอบกินแล้วก็เราเป็นคนมันๆเออแต่ก่อนไม่ได้คาดหวังใช่ป่ะผมรู้ท่าเลยไม่นะมันฟีลอะไรดูปะมันฟีลเวลาพูดเวลาจาที่มันเป็นมุกหรือเป็นอะไรต่างๆที่มันจะต้องแบบว่าบางทีคนต้องใช้จังหวะจังหวะเนี้ยเขาพูดนิ่งๆอ่ะแล้วว่าแล้วก็ว้าวไม่คิดว่าจะพูดมันฟีลว่าเฮ้ยขนลุกเลยแกมาสมานอย่างนี้อ่ะแกงของเราในวันนี้นะคะอย่างที่บอกแค่ที่แกงเนี่ยแกงกันเลยนะวันเป็นเกมนะคะแต่ละคนจะต้องวาดรูปนะคะคู่หน้าต้องวาดรูปคู่หลังต้องวาดรูปคุณมาเดี่ยวคุณก็เป็นคนถ่ายแล้วกันนะคะได้ไหมครับเดี๋ยวให้น้องนะคะวาดออกมานะคะแล้วให้คุณถ่ายว่าเป็นแกงอะไรได้เลยครับได้เลยนะคะเป็นแกงอะไรนะคะเอาคู่ไหนก่อนคู่บนก่อนซีคินก่อนนะคะซีคินก่อนให้พี่คีนนะคะวาดแกงนี้แกงโฮอย่างเงี้ยใช่ใช่โอเคแล้วก็ให้พี่ชอบแกงโฮสี่วาดมันไม่ใช่แกงอะเป็นอาหารนะไม่เป็นไรอาหารที่กินกับแกงอ่ะหนูวาดอันนี้โอเคพี่คนหนึ่งจะเป็นแกงคนหนึ่งจะเป็นอาหารที่มันกินกับแกงโอเคโอเคผมใบได้ด้วยไหมอะไรนะครับผมใบได้ด้วยไหมหนูอีกคู่หนึ่งลูกโอเคตอนนี้หนูนั่งหล่อๆน่ารักน่ารักกันไปสองคนมองคุณผู้ชมก่อนว่าคืนนี้จะได้เจออะไรยังไงบ้างอะไรนะนั่งสมาธินั่งสมาธิพุทโธประมาณ5นาทีพุทโธธรรมโมสังโฆแค่นี้คือพี่รู้เลยเหรอเสร็จแล้วครับอุ๊ยเร็วจังชัดป่ะชัดมันมีอะไรมันมีสัญลักษณ์ออกมาอันนึงแกงอันนี้อะไรแกงอะไรวะแกงไม่มาได้รอบเดียวด้วยมันมีสัญลักษณ์ที่มันอยู่ในแกงนั้นอ่ะใบอุ้ยในเรื่องเขาวาดรูปเก่งด้วยนะหรอในเรื่องเนาะในเรื่องในเรื่องเนาะครับชอบปิวว่ะอุ้ยใช่เดี๋ยวนะใช่อยู่นะแกใช่อยู่นะใช่ถูกอ่ะโอเคเตรียมตัว2คนนะคะซีคีนนะคะเอาโชว์ให้กล้องดูก่อนนะ1 2 3ปิงปองปิงปองของพี่คีนวาดออกมาเป็นแกงมีหนึ่งอย่างที่แสดงเลยว่ามันคือแกงอันนี้ของพี่ซีวาดออกมานะคะเป็นอาหารที่ว่าเรากินกับแกงได้อะไรได้คุณเห็นอะไรบนคุณพูดออกมาก่อนอันนี้จะเป็นแกงน้ำน้ำแน่แน่น้ำน้ำแน่แต่มีใบไม้เนี่ยอันนี้ยังนึกไม่ออกไปหลายเป็นมันมีใบอะไรบ้างใบไม้เหรอใบใบไม้ที่เอามาใส่แกงมันมีใบอะไรบ้างนึกไปถึงแบบพวกแบบต้มแซบอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบใบที่มันแบบขึ้นจมูกเนาะคล้าย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 ต้มแซ่บกรูดอะไรอย่างเงี้ยใบคล้ายคล้ายใส่ต้มแซ่บดูหน้าคนเขียนด้วยคล้ายคล้ายต้มแซ่บใส่มะกรูดด้วยเหรอพี่มันไม่ใช่มะกรูดเป็นใบอื่นใบแมงลักใบอะไรวะนึกไม่ออกเลยแต่นี่ไข่ดาวแน่ใช่อันนี้ไข่ดาวแน่แล้วมีอะไรมีตัวนี้อะไรอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นข้าวที่โปะด้วยอะไรสักอย่างอ่ะยุบยิบยุบยิบมียุบยิบยุบยิบกะเพราอ่ะกะเพราอะไรยุบยิบกะเพราหมูสับไข่ดาวกะเพราหมูสับไข่ดาวถูกต้องค่ะ
ร้านนี้ร้านนี้อะไรอันนี้เหรออันนี้อันนี้เป็นใบเป็นใบอยู่ในนั้นต้มยำใบไม้ได้ไหมได้ที่ถูกไหมใบอะไรใบไม้ใส่ลงไปแล้วมันเป็นสีอะไรสีอะไรสีอะไรแกงเหลืองเหรอไม่สีเหลืองใบไม้ใส่ลงไปแล้วเป็นสีอะไรเออใช่ใช่ใช่ใบไม้สีอะไรใบไม้สีอะไรใบไม้สีอะไรโดนท่านไหมผมดูโง่ป่ะใบไม้สีอะไรลูกใบไม้สีอะไรเฮ้ยรู้แล้วสีขาวเหรอสีเขียวสีสีขาวอ่ะใบไม้สีอะไรสีเขียวไงแล้วสีเขียวแกงอะไรลูกแกงอะไรแกงเขียวเขียวหวานใส่ใบไม้เข้าไปแกงเป็นสีอะไรแกงเหลืองดอกไม้สีอะไรดอกไม้สีขาวแกงเขียวหวานกะเพราหมูสับได้ได้แกงเขียวหวานคุณนาบางคุณนาบางตื่นเต้นเราตื่นเต้นถ่ายไม่ออกเออนะฮะโอเคอ้าวคือผมต้องใบ้ถูกป่ะพี่พี่ขอโทษเราด้วยละกันนะมานะฮะพี่อ่านดูโจทย์ก่อนอ่ะพี่อ่านดูโจทย์ก่อนเขียนอ๋ออันนี้ข้างบนซึ่งโอเคได้ครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่เชียร์อันนี้อ่ะกระดาษสีขาวพี่เชียร์อันนี้นะพี่หนูแยกดูกระดาษสีขาวพี่อ๋อโอเคครับโอเคขาวใช่ไหมจ้ะเอออุ้ยมีเวลาวาดกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงต้องฟังพี่อ่านวาดแกงนะพี่ก็ต้องดูอยู่น้องก็วาดเลยหลุยพี่อ่านวาดแกงนะพี่อ่านวาดแกงแล้วพี่ชี้วาดเป็นกับข้าวแกงส้มเงียบเลยไม่น่าเล่นเลยก็เอาเลยไหนดูซิไหนดูซิมันไม่คมเหมือนในหนังเราเล่นกี่ข้อไม่จริงๆเล่นหนึ่งไหมน่าจะรู้แหละโอเคให้นี่พอแล้วเนาะได้จ้ะเฮ้ยใช่สเต็ปพีด้วยมันมีอ่านมันใส่อะไรลงไปในนั้นเออเร็วๆมันใส่ได้หลายแบบนี่ว่าสวยนะเออลดถูกเฮียอะไรอ่ะเฮียรู้เสร็จแล้วก็ได้โอเคช่วยให้กล้องดูนะเตรียมตัว1สองสามปิงปองปิงปองพี่อั๋นเป็นแกงพี่ชีเป็นกับข้าวพี่หลุยทายของพี่อั๋นว่าของอั๋นเนี่ยเป็นยังไงก็ออกว่ามีอะไรอยู่บ้างว่ามันเป็นหม้อก่อนจ้ะแล้วมีกลมๆจ้ะเป็นผลไม้แน่นอนเรียกว่าแกงแอปเปิ้ลว่าแล้วใช่ไหมคือว่าชอบจริงเกือบถูกเลยเกือบถูกเลยใกล้ไหมเกือบถูกใกล้เออลองเปลี่ยนไม่ใช่แอปเปิ้ลแกงอะไรแกงแอปเปิ้ลเขียวแกงส้มแกงอะไรก็แกงส้มโอเคอาชีอ่ะอาชีหรอเออวิเคราะห์อ่ะชูวิเคราะห์ทางบ้านถูกต้องมีพริกอ่ะมีพริกมีพริกมีไข่ต้มด้วยเหรอมีอุ้ยมีพริกอุ้ยหนูจับเอลิเมนต์เก่งนะไข่ต้มด้วยมันมีอีกอย่างนึงพี่ใช่ไอเม็ดตรงนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไข่เหรอคือกล้วยเหรอไม่กล้วยอ่ะอันนี้เป็นคือสิ่งที่กินกับแกงเนี่ยฮะเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะหือกล้วยมันเป็นเกิดมายังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนตอบหือกล้วยออกมาจากปากแต่ฉันชอบมากน่ารักมากหือกล้วยใช่แต่มันคล้ายหือกล้วยจริงๆแต่มันไม่ใช่หือกล้วยหนูรู้จักหือกล้วยกันมั้ยไม่รู้จักเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวมันจะมีลูกชิ้นหลายอย่างจะเป็นลูกชิ้นที่มันเป็นแผ่นแล้วก็เอามาฝานๆแล้วขอบนอกมันจะทอดอะไรเรียกว่าหือกล้วยอ๋อเออไม่ใช่กล้วยผมจะพูดจุยกล้วยจุยกล้วยอีกแล้วเนี่ยจุยกล้วยคืออะไรจุยกล้วยที่มันขาวๆวันนี้เป็นบุญละได้ศิลป์ได้ยินศิลปินพูดคำว่าหือกล้วยกับจุยกล้วยเออจุยกล้วยคือยังไงต้องมานั่งอธิบายเนี่ยจุยกล้วยคือเป็นขาวๆเป็นแป้งสาลีหรือแป้งสักอย่างแล้วก็โรยน้ำจิ้มเป็นเหมือนแป้งขนมถ้วยเป็นแบบว่าแป้งเหนียวเหนียวนึบนึบหน่อยแล้วข้างบนก็โรยหมูสับที่เขาผัดก็เป็นซีอิ๊วดำผัดเข้าไปแล้วก็กินกับพริกน้ำส้มกินอะไรอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าจุ๋ยกล้วยเหมือนนะเหมือนมากเลยจุ๋ยกล้วยแกเราต้องมาอธิบายจุ๋ยกล้วยกับจุ๋ยกล้วยมันมีไข่แล้วก็มีพริกแล้วมีอะไรอีกอันคืออะไรไม่รู้จริงใครรู้เคยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำตอบที่ถูกต้องเลยรู้เคยมาจากไหนอ่ะฮะรู้เคยมาจากไหนไม่รู้ว่าเห็นมันมีไข่อ่ะแต่คิดว่าไข่พะโล้คงไม่ใช่แน่ๆไม่อันนี้คือพริกแห้งมีพริกแห้งกับหอมเจียว2อันเออเห็นมั้ยหอมเจียวจริงนะในหอมเจียวชี้อีกทีนึงนี่ครับยังไงก็ไข่ต้มที่พูดตรงๆข้างๆจุ่มๆจิ๋มๆน่ารักเออเก่งนะจ้าแล้วสรุปใครชนะล่ะตอนเนี้ยไม่มีคือชนะถ้าได้เท่ากัน3คนคนแพ้คือคีนคนเดียวจุ๋ยกล้วยแพ้จุ๋ยกล้วยก็คือกล้วยของเราไม่สำเร็จวันนี้พี่ขอโทษละกันหนูชอบกินเหรอลูกจุ๋ยกล้วยกินกล้วยกินจุ๋ยกล้วยหูกล้วยบ้านคนจีนคือตุ้ยเหรออ๋อใช่ไทยเพราะว่าน้องพูดภาษาจีนได้เดี๋ยวให้เชิญชวนดูซีรีส์เลยเหรอเลยไม่ได้เนาะโอเคไม่ได้จะบอกกันก่อนท่านเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนรู้แค่
ชิงนี่มันขั้นวอเตอร์ซีรีส์ใช่เหินห่าวขั้นเหินห่าวขั้นเหินห่าวเหินห่าวใช่ไหมโอเคเพียวเลี่ยงจะเลี้ยวไปไหนนะเพียวเลี่ยงแปลว่าสวยถ้าเกิดพวกเราสีสวยสีสวยใช่แล้วก็ชมพวกเราหล่อมากผมเห็นช่วยละสำเนียงดีมากเป็นไงจอดตลาดละระหว่างนี้สี่ทำหน้าชื่นชมเธอชอบชื่นชมเขาเธอก็บอกใช่ไหมล่ะภูมิใจภูมิใจค่ะคนที่เก่งลองจากคีนก็คือหลุยที่ตอบไข่ลูกเขยได้นะคะโอเคอ่ะสนุกสนานน่ารักกันไปแล้วก็รอติดตามอาชีพวาดใครลูกใครมีใครบ้างไหนดูสิวาเล่นมีใครบ้างมีใครบ้างอันนี้คีนครับคีนคีนอันนี้ซีครับซีใส่หมวกใช่ใครอีกใครอีกไอเอ็ดจำพี่จำอันนี้พี่หลุยพี่หลุยอันนี้ผมเองอันนี้พี่อั๋นพี่อั๋นตัวสูงนี่จะต้องเลยป้ายขึ้นมาอีกสูงจริงสูงเกินพี่อั๋นสูงเท่าไหร่183เองครับ183แต่ก็ถือว่าสูงอ่ะเนาะสูงครับสูงครับพี่สูงเท่าไหร่เท่าพี่อั๋นพี่อั๋นเนาะฮะใช่หนูยืนดิตัวสูงเท่ากันเลยหรอยืนเหรอเออยืนดูดิไหนระวังไวเลสนะระวังไวเลสนะใช่เก่งมากเอ้ยใช่ใช่เฮ้ยสูงเท่ากันจริงด้วยเท่ากันเราเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวดิเออเธอสูงเท่ากันจริงด้วยอ่ะล่าสุดเลยสูงในไลฟ์เลยนั่ง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 อ่ะนะคะวันนี้ได้ดูละนะคะตอนแรกแค่แกงโอลิบูนะคะเขาจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นี้แหละนะคะเวลา20:30อะไรลูกอะไรแกงไหลเข้าไปเหรอลูกแกงไหลโอเคนะคะได้ชมกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา20:30นะคะทาง GMM 25ของเรานะคะแล้วก็ดูทาง YouTube พร้อมกันนะคะ GMM TV Official นะคะคืนนี้เป็นตอนแรกแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนดีกว่านะคะเชิญชวนให้ดูซีรีส์เรื่องนี้หน่อยนะคะความสนุกความน่ารักมันมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะไล่เรียงกันไปเลยดีกว่านะคะตั้งแต่ด้านหน้าชี้ขึ้นมาเลยลูกก็รับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้น่ะทุกคนจะได้หลายอย่างที่ครบรสมากขึ้นตอนแรกรู้สึกยังไงน่ะหลังๆจะรู้สึกมากกว่าเดิมอีกทำแล้วก็เคมีบอกเลยว่าเนี่ยดีมากสองคนนี้เคมีดีมากครับค่ะครับผมก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับผมโอลี่บูแค่ที่แกงนะครับบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจกันมากผมเห็นในเบื้องหลังแล้วที่คิงกับซีอ่ะเวลาเล่นด้วยกันอ่ะเคมีดีมากผมอยากให้ดูว่าในกล้องจริงๆอ่ะมันออกมันเป็นขนาดไหนแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับ Only Boo Series EP 1ครับครับผมฝากคู่เขาฝากคู่เราบ้างอ๋อฝากคู่เราด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่เคยมีความสัมพันธ์เฟนโซนนะครับผมความสัมพันธ์ที่อันยิ่งใหญ่นี้ก็ยิ่งใหญ่ก็ฝากรบกวนติดตามชมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยศกับเต้ด้วยนะครับครับพี่หลุยอ่ะพี่หลุยกับคู่ของพี่หลุยไม่มีค่ะไม่มีหุ่นอ่ะด่าเลยหัวแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องแค่ที่แกงด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายอ่ะทุกคนน่าจะชอบซีรีส์สไตล์นี้นะครับผมและที่สำคัญ RGMTV ยังไม่เคยทำแบบบอยแบนด์แบบนี้เลยที่เป็นแบบไอดอลที่ตามหาความฝันแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าครบรสสนุกแน่นอนเคมีเคใจดีมากๆว้าวคิดว่าดีแล้วในซีรีส์ดีกว่าเยอะผมบอกเลยห้ามพลาดครับผมค่ะพี่คีก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าแรกๆจะสนุกจะสนุกสนานจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเข้มข้นเข้มข้นหรือเรื่องจะเข้มข้นไงเข้มข้นหรือเรื่องหลังจะเข้มข้นมากครับแล้วก็คิดว่าทุกคนดูก็จะสนุกไปกับการเติบโตของน้องหมูแล้วก็ตัวละครทุกตัวละครครับเข้มข้นเหมือนต้นยำคุ้งไหมต้นยำคุ้งต้นยำน้ำคุ้งค่ะพี่สี่ก็สำหรับ EP 1ที่ออนแล้วนะครับก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับใครที่อยากดูครับก็ชวนคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณป้าคุณลุงน้องพี่ชวนทั้งตระกูลมาเลยครับสำหรับใครที่ดูคนเดียวนะครับเหงาเนี่ยก็ดูได้ไม่จะเหงาทำไมมาเป็นของเราดีกว่าเออ
โอ้ my god ผมบอกแล้วแม่มันเป็นของเราเลยเนาะมันเลิศนะฮะขอฟอร์มของคนนี้ขยายฐานละชวนทั้งครอบครัวมาดูแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายดูจากเทรลเลอร์แล้วอ่ะมันเนื้อเรื่องต่างๆความน่ารักต่างๆมันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆฟีดแบคนะคะว่าอ่ะหลายๆคนนะคะดูซีรีส์ของ GMM TV ของเรานะจริงๆแล้วก็มีการชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชวนพี่ๆน้องๆอะไรมาดูด้วยกันมันเป็นซีรีส์ที่ดูได้ทั้งครอบครัวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแค่ที่แกงนะคะวันนี้นะคะโอลี่ปูค่ะขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยนะคะน้องใหม่ของเรานะคะก็มาตั้งใจเล่นกันมากตั้งใจทำกันมากนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็พี่ๆนะคะอย่างพี่หลุยพี่อั๋นนะคะก็ตั้งใจทำกันเต็มที่เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วนะคะระหว่างนี้หลังจบไลฟ์ของเรานะคะเตรียมตัวอย่างไรตื่นเต้นอย่างไรนะคะระหว่างที่ดูนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะหลังจบนะคะจะฟินกันต่อก็ได้นะคะแฮชแท็กของเรานะคะ Only Boo Series EP 1นะคะคืนนี้ดูได้นะคะตอนแรกค่ะวันนี้เลยนะคะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะคะ2ทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง GMM TV ทางช่อง GMM TV ละจะเปิดช่องแล้วค่ะคุณเปิดช่องแล้วค่ะทางช่อง GMM 25นะคะก็รับชมพร้อมกันนะคะ YouTube นะคะ GMM TV Official นะคะยังไงก็ฝากน้องด้วยนะคะอนาดานะคะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะลาไปก่อนนะคะตั้งใจมากที่จะไปดูนะคะแค่ที่แกงคืนนี้นะคะขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย